นี้สนุกไหมเอ่ยโอ้เนี่ยเปิดตัวเป็นเซนเตอร์ครับผมก็มาถึงบางแสนกันเลยโอ้คนเยอะมากๆครับผมคนแบบว่าอึดมากๆเลยแม้อากาศจะอบอ้าวนะครับแต่ว่าทุกคนก็แบบมาให้กำลังใจมาเชียร์กันแบบว่าเยอะมากๆเลยวันนี้กิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่แบบประมาณบ่ายโมงก็จะมีพวกบูธอยู่ข้างล่างเยอะมากเลยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้ไอ้จนถึงตอนนี้ก็ยังคนเยอะเหมือนเดิมใช่ก็มีกิจกรรมดีๆมีพวกของเล่นเครื่องเล่นสนุกสนุกเกี่ยวกับทางแบบว่าเป็นเหมือนต้อนรับซัมเมอร์แบบว่าติดทะเลชายทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่ศิลปินนักร้องมาเยอะมากกับกิสโนวามีพี่ว่านมีอะไรเงี้ยมาเยอะมากเลยครับผมก็โอเคค่ะโอเคค่ะก็ถือว่าไม่ได้ร้อนขนาดนั้นค่ะอบอ้าวเฉยๆในส่วนอาเต้นในวันนี้เป็นยังไงบ้างสเต็ปเทพก็โอเคนะคะก็สเต็ปที่วันนี้เต้นง่ายกว่าในโฆษณานิดนึงก็วันนี้จริงๆแล้วเป็นท่าเต้นจากโฆษณาด้วยส่วนหนึ่งก็มาเต้นแล้วก็มีเกมสนุกๆร่วมกับผู้คนที่มาดูแบบว่าเชิญขึ้นมาเต้นด้วยกันแล้วมีของรางวัลให้อะไรเงี้ยจริงๆก็มีเซ็นเตอร์โฆษณาแล้วครั้งนี้ยังรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นอะไรอยู่จังเลยนะครับได้เชิญนะก็โอเคนะคะแต่ทางเลเขาก็แบบมีไอเดียใหม่ๆตลอดใช่ใช่มันก็สนุกแคมเปญของเลทำให้แบบว่าดูน่าตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่ามีอะไรใหม่ๆแล้วก็ซึ่งแคมเปญตัวใหม่เนี่ยยิ่งน่าตื่นเต้นกว่านี้เขาไม่ได้พรีเซนเตอร์ไม่ได้มีแค่เรา2คนจะมีมาเพิ่มอีก2คนแต่ว่าเป็นใครเนี่ยต้องรอติดตามดูแล้วกันค่าตัวเพิ่มขึ้นอีกมั้ยคะค่าตัวเหมือนเดิมครับโอ้ปีที่2ปีที่3ไม่2ก็3ปีครับไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยก็เจอกัน2คนเนาะใช่ครับใช่เป็นคู่บุญมั้ยครับบุญคู่สร้างคู่งานกันดีอย่างงี้แล้วเจอเป็นพิสเตอร์กับน้อง2ตัว3ตัวไงครับผมใช่แล้วบุญเป็นถึงไหนแล้วบ้างยอดนี้ได้ข่าวว่าล้านกว่าบาทแล้วครับยอดทำบุญครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่ร่วมอนุโมทนาเงินมาด้วยกับเรานะมีแบบพูดเป็นโกโบริด้วยอ๋อใช่วันนี้ก็พูดประโยคกับบริด้วยอะไรเงี้ยคุณมีเหตุผลของคุณคุณมีหัวใจของผมก็พอแล้วยายแล้วก็แล้วพอแล้วก็มีลักกี้บุ๋มบุ๋มยิ้มโอ้โหถ้าถามถึงน้าเดชวันนี้ก่อนมางานเห็นว่าไปทำหน้าที่ลูกชายมาที่ขอนแก่นใช่ครับไปตรวจเลือกทหารครับผมก็ไปที่ขอนแก่นนะฮะก็ไปตรวจเลือกทหารก็ผ่อนผันไปอีกเป็นปีที่2ครับผมปีนี้ปีที่2ใช่ครับก็ผ่อนผันไปก่อนก็รอเรียนจบครับผมรู้สึกไงวะตอนไปผ่อนผันก็จริงๆแล้วก็ขอบคุณทางพี่ๆทหารมากเพราะว่าเราดันมีงานวันนี้ด้วยแล้วก็เลยทำขอยื่นเรื่องขอแบบว่ารวบรัดหน่อยก็แบบว่าทางพี่ทหารก็ช่วยด้วยการที่แบบว่าไปว่าลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วก็ไปลงว่าลงรายชื่อทีหลังโอเคครับก็รวดเร็วดีครับก็ประมาณสักเที่ยงก็เสร็จแล้วถ้าเดี๋ยวมีวางแผนไหมคะว่าจะผ่อนไปอีกกี่ปีอะไรเงี้ยเพราะมีโควต้าอยู่6ปีใช่ครับจริงๆก็ผ่อนได้จนถึงอายุ26ครับผมก็ดูไปก่อนแล้วกันครับผมจริงๆแล้วก็เราก็เป็นเหมือน PR ส่วนนึงให้กับทางทหารด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีที่ว่าจะได้ให้กับน้องๆเยาวชนหรือว่าคนไทยทุกคนได้ไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยก็จำเป็นมากๆครับผมเมื่อวานต้องตามไปกันมาได้โอ้โหมันมากเมื่อวานนี้สนุกใช่เป็นครั้งแรกที่ได้แสดงคอนเสิร์ตต่อหน้าคนเยอะขนาดนั้นค่ะสนามราชมังคลาใช่ค่ะสนุกจัดเต็มฟีเจอริ่งกันด้วยฟีเจอริ่งใช่ก็มีเพลงให้รักเป็นตัวในใจที่มาร้องด้วยกันใช่แล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตคู่กับพี่หลุยส์กับจอห์นนี่ต่างหากก็แบบว่าโอ้ยมันยิ่งกว่าเดิมครับผมพี่ออฟด้วยผมก็พี่ออฟด้วยทุกคนก็คนก็แซวเลยว่าให้เธอได้กับเขาก็แซวกันอยู่เนี่ยแต่แบบแฟนคลับแซวเลยนะคะว่าเพลงมันบอกรักผ่านสื่ออะไรผ่านกองเยอะเพลงน่ารักเพลงน่ารักมากกว่าแต่ไม่เคยร้องด้วยกันมาก่อนไม่เคยฮะใช่ก็เป็นทางครูอู๋ที่แบบว่าครูอู๋ก็เป็นคนแบบว่าจัดคิวเพลงอะไรให้ใช่คนมีอัลบั้มคู่นี่จะขายออกไหมเนาะไม่ใช่ขายคู่ไม่ออกนะเหมือนว่าเพลงไม่รู้จะเป็นยังไงอย่างเงี้ยว่าหนูเป็นนักแสดงก็ดีแล้วจริงเหรอคะแต่ก็เพี้ยนนิดนึงเพี้ยนเล็กน้อยแต่ว่าปีนี้ก็จะมีละครที่ดังแน่นอนใช่ก็มีรอยรักผักเหลี่ยมตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือนที่ญี่ปุ่นที่เมืองชิบะเป็นไงบ้างหนาวมากเลยค่ะแต่สวยมากไม่เคยเห็นซากุระแบบเป็นๆก็สวยดีที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันจนมีลูกหวานๆออกมาจนคนคิดว่าไปสวีทกันด้วยอ๋อใช่ๆจริงๆก็เป็นเหมือนภาพ PR ด้วยส่วนนึงให้กับละครเรื่องรอยฝันแล้วก็รอยรัก
นะก็จะเป็นจริงๆก็เป็นฉากหวานๆอะไรเงี้ยครับผมในนั้นใช่ก็แบบใต้ต้นซากุระบ้างอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วเดี๋ยวได้ดูแลน้องด้วยว่าไปแน่นอนไม่ได้ไปด้วยอ๋อใช่ครับก็ต้องดูแลด้วยแหละครับผมนะเพราะน้องก็ไปคนเดียวก็มีพี่ๆทีมงานอะไรด้วยก็ดูแลกันด้วยใช่ไม่ได้ทะเลาะกันที่นู่นใช่ไหมคะไม่ได้ทะเลาะไม่ได้เธอค่ะเออเราแน่นอนว่าเวลาเราอยู่ว่าแล้วก็แฟนคลับวันนี้แฟนคลับตามเราไปเยอะมากมีแบบเต้นไหมเวลาเราไปงานต่างจังหวัดไปขับตามไปอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะใช่ต้องขอบคุณมากค่ะที่อุตส่าห์แบบเดินทางมาค่อนข้างไกลแล้วก็มาให้กำลังใจถึงแบบสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วก็ฝากด้วยนะคะว่าแบบดูแลตัวเองถ้าเหนื่อยก็พักก่อนอย่าเพิ่งขับรถที่สำคัญก็ไปไหนมาไหนก็บอกคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นี่สำคัญที่สุดบอกท่านไปก่อนนะฮะแล้วก็ใครที่โดดมานะก็บอกคุณแม่ให้ทราบไปด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่เดินทางไปไหนมาไหนถ้ามีผู้ใหญ่ไปด้วยหรือว่ามีแฟนคลับผู้ใหญ่เนี่ยโอเคแต่ถ้าใครมาเดียวๆมากับเพื่อนกลุ่มเนี่ยอันตรายมากๆยิ่งเวลากลางคืนเนี่ยอันตรายก็สำคัญก็ขอบคุณแล้วกันครับอยากจะขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนเรื่องของละครเรื่องของภาพยนตร์ของผมก็ขอบคุณมากครับผมแล้วก็ขอบคุณ